สวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับกลับมาพบกับผมสิริพรเจริญเมืองนะครับเหมือนเดิมแล้วรายการ Just One นะครับประจำทุกวันพุธนะครับวันนี้นะครับเรามาดูแนวโน้มนะครับของหุ้นนะครับที่จะเอามาอยู่ใน Just One หรือว่าเอาไว้ในพอร์ตหรือว่าเน้นนะครับคือตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคนะครับก็มาว่ากันสัปดาห์ที่แล้วเราก็เกริ่นถึงหุ้นที่ผ่านๆมาไปบ้างแล้วนะครับมีการปรับพอร์ตไปบ้างแล้วบางคนก็อาจจะปรับพอร์ตไปบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับใครจะเอาตัวนี้เข้าไปไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูกันนะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนนะครับวันนี้เราคงเป็นหุ้นตัวเล็กๆหน่อยนะครับก็คือลักษณะของหุ้นที่ราคาเรียกง่ายๆว่าเป็นความนิยมที่นักเก็งกำไรชอบนะครับคือราคาหุ้นไม่เกินบาทนะครับนะไม่เกินบาทเรียกว่าราคาสัก60-70ตังค์เนี่ยน่าสนใจนะครับตัวนี้เลยครับTG Pro นะครับธุรกิจของ TG Pro คงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับหวังว่าทุกท่านคงพอทราบแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะครับไปเป็นมือใหม่ผมเน้นให้นิดนึงก็แล้วกันว่าหุ้น TG Pro เนี่ยนะครับทำลักษณะของท่อสแตนเลสนะครับซึ่งเป็นสแตนเลสถ้าเกิดใครขึ้นไปบนรถไฟฟ้านะครับหรือว่าสถานรถไฟฟ้าต่างๆจะเห็นท่อสแตนเลสที่เป็นราวบันไดเป็นที่กั้นอะไรต่างๆนั่นแหละครับคือสินค้าของ TG Pro นะครับทีนี้มันได้อันนี้ส่งจากไหนก็คือเรื่องเดิมนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าหรือว่าการสร้างรถไฟฟ้ายังมีต่อเนื่องนะครับอาจจะมีขึ้นในอนาคตอีกหลายๆปีก็ได้นะครับที่จะต้องมีรถไฟฟ้าทีนี้ไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวที่ TG Pro จะขายสินค้าให้นะครับมีบ้านนะครับบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับสแตนเลสที่เป็นพวกคล้ายๆแบบท่อกลมสแตนเลสเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับหมายถึงว่าบ้านจัดสรรก็อาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้ซึ่งถ้าออกแบบบ้านมาเป็นลักษณะของมีระเบียงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าราวบันไดในบ้านเนี่ยถ้าเกิดโครงการใหญ่ๆบางทีอาจจะใช้ของ TG Pro บ้างก็ได้ฉะนั้นตลาดของ TG Pro ไม่ใช่แคบๆเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของทางเทคนิคนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพเรียกง่ายๆว่าเป็นภาพระยะสั้นแล้วกันนะครับจะเห็นว่าผมมีเส้นแดงๆไว้2เส้นนะครับเส้นแดงๆไว้2เส้นในภาพระยะสั้นนี้หมายถึงว่าผ่านแนวต้านระยะสำคัญขึ้นมาได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยราคาตรงประมาณสัก 0.56 0.57หรือ 0.58 ตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวต้านที่เรียกว่าระยะสำคัญของระยะสั้นนั่นเองซึ่งผ่านขึ้นมาได้เมื่อวานนะครับจริงๆเราผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานก็ผ่านขึ้นมาอีกมีวอลลุ่มเข้ามาด้วยนะครับสังเกตว่าวอลลุ่มเข้ามามากกว่าทุกครั้งนะครับมากกว่าที่เคยผ่านมาแสดงว่าการผ่านแนวต้านตรงนี้เนี่ยถือว่ามีระยะสำคัญในการที่จะขึ้นต่อนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับผ่านแนวต้านมาได้แล้วก็ไม่ควรจะลงไปต่ำกว่าแนวต้านที่ผ่านขึ้นมานะครับพูดง่ายว่าราคาประมาณสัก 0.56 0.57 เนี่ยไม่ควรต่ำกว่าเด็ดขาดหรือถ้าเกิดดูในชาร์ตที่ผมให้ไว้นะครับคัทลอสผมอยู่ที่ 0.54 นั่นหมายถึงว่าร้ายสุดเนี่ยลงไปได้ถึง 0.55 ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าต่ำกว่า 0.55 ลงไปเห็น 0.54 นั่นคือเราคัทลอสนะครับราคาปิดเมื่อวานเนี่ย 0.61 นะครับซัพพอร์ตผมให้ไว้ที่ 0.60 นะครับแล้วก็ 0.59 แล้วแถวเนี้ยนะครับหรือถ้าเกิดเอาไปสักหน่อยนึงก็ราคา 0.61 ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับในทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ต่างกันราคาปิดกับราคาซัพพอร์ตมันใกล้กันฉะนั้นราคาปิดเมื่อวานถ้าเกิดวันนี้เปิดมา 0.61 ก็เอาไปได้เหมือนกันนะครับเก็บไว้ในพอร์ตนะครับหรือว่าแบ่งซื้อนะครับถ้าเกิดมีการอ่อนตัวลงมาตลาดผันผวนอาจจะมีการแกว่งตัวลงมาก็ถือว่าเข้าไปรับได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือมุมมองระยะสั้นนะครับยังไม่ได้ให้เป้าหมายไว้ว่าเป้าหมายเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเขียนทาร์เก็ตว่า 0.95 นะครับ 0.95 เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยผมก็มีไว้ให้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากให้ถือสัก1ปีนะครับ 0.95 คือเป้าหมาย1ปีเลยนะครับนะทำไมถึงให้ 0.95 มาดูภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่นั่นคือเส้นแดงบนสุดนะครับสังเกตว่าเส้นแดงบนสุดเนี่ยมันอยู่แถวๆประมาณสัก 0.9 กว่าเกือบถึง1นะครับก็ประมาณ 0.95 นั่นแหละนะครับผมให้ประมาณ 0.95 ทีนี้ไอ้เส้นแดงเส้นแรกประมาณสัก 0.7 กว่าเนี่ยนั่นแหละครับคือเป้าหมายระยะสั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบประมาณสักเดือนนึงนะครับเดือน2เดือนเนี่ยนะครับนะจากราคา60ตังค์ไปถึง70ตังค์เนี่ยก็คาดหวังได้ในระยะเดือนถึง2เดือนนะครับหุ้นตัวนี้บิดออฟเฟอร์ค่อนข้างหนานะครับการขึ้นในแต่ละวันอาจจะได้แค่2ตังค์3ตังค์ช้าหน่อยนะครับนะแต่แนวโน้มคือดูดีนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับนะฮะเว้นแต่ว่าจะหลุด 0.54 ลงมาเท่านั้นเองนะครับนะโดยรวมแล้วนะครับ TG Pro นะครับถ้าทางพื้นฐานก็เมื่อกี้กล่าวไปสักครู่ว่าใช้ได้นะครับแนวโน้มทางธุรกิจยังถือว่ายังดีอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับในเรื่องของแนวโน้มทางเทคนิคนะครับระยะสั้นผ่านแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาแล้ว 0.56 0.57 นะครับหรือแม้แต่ 0.58 เองก็ตามตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าสัญญาณ follow by เลยนะครับมุมมองเป้าหมายนะครับระยะเดือน2เดือน
ก็หวังที่ 0.7 กว่าๆนะครับหรือ 0.72 ในแถวนั้นนะครับนะฮะถ้าเกิดจะถือสักปีนึงคือผมเน้นไปปีนึงเลยนะครับพูดง่ายว่า 0.95 เนี่ยหวังได้นะครับหรือว่าสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นที่ 0.95 กันนะครับนี่ก็คือตัว TGPO เป็นหุ้น Just One สำหรับวันนี้นะครับแนะนำซื้อ Target 0.95 นะครับถือระยะ6เดือนถึง1ปีนะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ Just One สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาว่ากันใหม่นะครับว่ามีหุ้นตัวไหนต่อไปนะครับอาจจะเป็นหุ้นเก็งกำไรร้อนแรงนิดนึงในช่วงนี้นะครับเนื่องจากหุ้นใหญ่มากันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ UOB Kay Hian, your trusted broking partner.